โทรสายเลยนะครับ026786761แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับถามมาใต้ที่ไลฟ์สดตอนนี้นะครับในเอกอินเวส m e เมนต์เอกอินเวสเมนต์สกด AEK นะครับเอกเออคุณปรมนเดี๋ยวนะฮะคุณเลยเนะี่ยคุณแมนแมนบีกิมแนวรับครับแนวรับอยู่ที่51ครับ คุณแบงค์แนวโน้มมาลีมาลีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆสิบบาทนะครับสายเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะถามแนวรับแนวต้านบ้านปูกับเคแบงค์ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะบ้านปูแนวรับอยู่ที่ห้าบาทเจ็ดห้านะครับแนวต้านอยู่ประมาณหกบาทสี่สิบห้าส่วนเคแบงค์ แนวรับอยู่ประมาณ8 3 8 4ครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ90บาทสลึงครับคุณอัครลัตขอแนวรับแนวต้าน SIS เอ,อแนวต้านอยู่ประมาณ12บาทครับคุณนนพวัฒน์ขอลิงก์จากคุณอ,อ,อ่ไม่เกี่ยวกับเราคุณกัวีพันธ์แนวโน้มแนวรับแนวต้าน TPI POWER ก็น่าจะขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ4ี่บาทสิกับ4ี่บาทสีครับคุณลองแถม c p พมีข่าวดีหรอครับวันนี้ถึงขึ้นเยอะโอ้ไม่ทราบครับถ้าถามอย่างนี้ไม่ทราบครับแต่สิ่งที่เขาดูกันเอ๊ะแต่ก็ขึ้นไม่เยอะนะปิดเมื่อวาน6550วันนี้6750แต่สิ่งที่เขาจะดูกันเขาดูเรื่องผลประกอบการครับ คุณวูดดี้ BCH แนวรับแนวต้านขอแนวโน้มครับแนวต้านอยู่ที่15บาท10ตังค์ครับแนวโน้มยังเป็นไซด์เว์ฮะถ้าจะขึ้นต้องผ่าน15บาท10ตังค์ครับคุณพรสมรับ CKP มา5บาท35ม,มีมีโอกาสขึ้นต่อไหมก็ถ้าถ้าถ้าไม่ต่ำกว่า4บาท9กทก็ยังโอเคครับคุณจุฑาอามาแนวโน้มแซมเทล ยังเป็นไซเบครับแซมเทลคุณโกบี STAT เหรอหุ้นอะไร STAT เดี๋ยวยนะ STAT ผมว่าบอกตัวหุ้นมันผิดนะครับคุณกระโนก BEC ช่วงนี้ถือได้ไหมกพ็พอได้ครับพอได้นะครับคุณมูลพายให้ดวงดาว200ดวงดาวขอบพระคุณมากครับ คุณคุณยายยะซีเฟสแนวรับแนวต้านแนวรับอยู่ที่3บาท50ครับแนวต้านอยู่ที่4บาท40ครับคุณลินีขอแนวรับแนวต้านชัยโยแนวต้านอยู่ประมาณ8บาท50ครับ คุณกำมลแนวรับ CPF ครับแนวรับอยู่ประมาณ32บาทครับแล้วก็ CBG แนวรับเหมือนกันแนวรับอยู่ประมาณ113บาทครับคุณซูดานแนวรับแนวต้าน BLA แนวรับอยู่ที่17บาท50แนวต้านอยู่ 19บาทบวกลบครับคุณสมบัติแนวรับแนวต้านล็อกสเร่แนวรับอยู่บาท54นะครับแนวต้านอยู่บาท80คุณโกบีเอสแนวรับเป็นเต่าไปแล้วนี่ฮะนะครับน่าจะเคลียร์หมดบ้างฮะคำถามมีติดค้างคำถามไว้ไหนไหมไหมไม่น่าจะมีนะนะครับแล้วก็ตลาดในระยะสั้นผมว่า ก็อยู่ในช่วงเรื่องตัวเล่น,นะฮะคือไม่มันแทบไม่ได้มีข่าวอะไรใหม่ๆนะครับไม่ไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มขึ้นตัวเลขการส่งออกก็พรุ่งนี้วันศุกร์ก็ต้องจับตาแล้วฮะตัวเลขการส่งออกแต่โดยรวมไม่น่าจะดีครับถ้าส่งออกเดือนมิถุนายนนะครับไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่ข่าวสําคัญๆผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังยังดูอาการจากต่างประเทศแต่คิดว่าทั่วโลกก็เหมือนกันครับทรงตัวเพราะว่าเงินในระบบมันเยอะถึงแม้พื้นฐานของหุ้นอาจจะไม่ดีนักนะครับ แล้วก็การกินกําไรก็ต้องเน้นไปรายตัวนะครับอันนี้จะเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากในระยะสั้นเพราะว่ารายตัวจะเป็นจะเป็นจุดที่ทําให้เราเห็นว่าจะเกิดกําไรหรือไม่เกิดกําไรนะครับก็ฝาก2เรื่องนะครับที่บอกไปเรื่องแรกก็คืองานสัมมนาเสาร์ทิตศหน้าไม่ใช่เสาร์ที่เที่ถึงนี้นะฮะเสาร์ทิ์หน้าพอมีที่นั่งเลยรแต่ยังเหลือไม่เยอะนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเดือน2วันนะครับ2วัน เช้าถึงเย็น2วันเลยจริงๆหลักสูตรมันแค่วันครึ่งฮะผมต้องการให้เซตให้มันหลวมๆเพื่อจะได้นั่งคุยกันเวลาเวลาเอากลับไปจะได้ไปใช้เป็นะนะครับอย่างวันอาทิตย์บ่ายเนี่ยผมตั้งใจจะทวนเลยว่าที่คุณเรียนในวันครึ่งอ่ะได้เรื่องไหมนะครับผมเลยต้องการเซตให้มันหลวมๆนะครับก็เสียเวลาหน่อยครับ2วันแต่ว่าอยากให้ได้เคล็ดลับไปนะครับเพราะว่าคุณเหมือนย่อประสบการณ์นะฮะนะครับผมก็ใช้สูตรนี้มา นะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องใช้สูตรอย่างนี้ใครสนใจนะครับ2 9 5 6 1 9 5 6 4 7 2 9 5 6 1 7 2646นะครับเอ่อไม่มีถ่ายทอดนะครับไม่มีอัดเทปนะครับต้องเป็นการสอนเท่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็วันวันอาทิตย์ถ้าใครเล่นพวกโซเชียลนะฮะก็เข้าไปใน Facebook เอกอินเวส m e เมนะครับชื่อรายการเล่นและรว,วยไม่ใช่รวยแล้วเล่นนะครับก็จะพยายามเอาแก๊ก มาเล่าให้ฟังนะครับว่าว่าว่า,วาทำอะไรแล้วรวยอย่างอย่างวันอาทิตย์ที่ถึงเนี้ยก็คุยหลายเรื่องนะคุยแม้กระทั่งเซียนพระอเชิญเฮียด่อยท่าพระจัน์มาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาดูพระเวลาเขาทำกำไรพระเวลาเขาซื้อพระอย่างเงี้ยเขาทำยังไงคุณสังเกตไหมครับทำไมเซียนพระแต่ละคนรวยๆทั้งนั้น mm hmm. เออเขาก็ต้องมีเคล็ดลับของเขาอะฮะนะครับพวกเนี้ยเราก็จะไปถามเขานะครับ หรือจะไปถามนักธุรกิจไปถามคุณวัาต์สันเบนทองหล่อเนี่ยนะครับในช่วงโควิด1 9อย่างเงี้ยเราหากินยังไงเรามีวิธีที่ทำให้เราอยู่รอดได้ยังไงนะครับบางเรื่องที่เขาตอบมาผมว่าเป็นเรื่องที่เอร์อพรสยนะอย่างเช่นเขาบอกเขาไม่สนใจเลยขาดทุนกำไรขัดทุนก็ได้แต่สำคัญที่สุดคือแค f โฟลต้องอยู่ได้เพราะอะไรวันอาทิตย์นี้ลองไปติดตามนะครับทางเอกอินเวสท์เมนต์บ่ายโมง เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ